ก็มีค่ะเคยถามเพราะว่าคิดอะไรกับลูกสาวหรือเปล่าเขาบอกเขาไม่ได้คิดเขาบอกว่าเขาไม่มีความคิดนั้นหรอกคือเขาก็อยู่เลี้ยงกันมาแต่เล็กใช่ไหมใช่ค่ะพอเราก็เลยไปเจอคลิปแล้วเรานำคลิปเนี้ยไปแจ้งความไหมไปค่ะแล้วหลังจากไปแจ้งความตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาว่าไงนะเขาบอกว่าเขาจะออกหมายเรียก3ครั้งถ้าไม่มาก็ออกหมายจับส่วนเหตุการณ์นี้ก็รอผลการตรวจร่างกายเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่คุณแม่เขาไปเจอคลิปแล้วเขาตกใจเลยค่ะสามีใหม่ของตัวเองแอบมามีความสัมพันธ์กับลูกสาวและลูกสาวยังเป็นเด็กนะคะอายุ15คือแม่เนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะไปรื้อค้นหรอกค่ะเหมือนแม่จะไปเปิดฮอตสปอตเอาสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้มันกระจายมาเข้ามือถือตัวเองแล้วดันไปเจอคลิปนี้เข้าแล้วพอไปสอบถามลูกสาวลูกสาวบอกว่าโดนบังคับแม่ก็เลยเอาคลิปนี้ไปแจ้งความที่สภ.สำนักทองจังหวัดระยองนะคะคุณผู้ชมคือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาประมาณ18ตุลาวันที่แม่จะไปแจ้งความแต่ทีนี้พอไปแจ้งแล้วตำรวจบอกว่ารอก่อนนะคิวเยอะฮะแม่มองว่าเรื่องแบบนี้มันรอไม่ได้ค่ะก็เลี้ยงลูกเลี้ยงนี่บอกให้รอก่อนรอคิวก่อนงานมันเยอะเดี๋ยวเป็นไปตามขั้นตอนนะออกหมายเรียกถ้าเรียกแล้วไม่มาก็ค่อยออกหมายจับแม่บอกว่าเรื่องแบบนี้มันรอได้ยังไงอ่ะถ้ารอแล้วเขาไหวตัวแล้วหนีอ่ะจะไปตามจับได้ยังไงฟังจากคุณแม่ค่ะมันก่อนหน้านี้มันมีอะไรผิดสังเกตไหมถึงทำให้เราเคยระแวงเคยอะไรไหมก็มีค่ะเคยถามเขาว่าคิดอะไรกับลูกสาวหรือเปล่าเขาบอกเขาไม่ได้คิดเขาบอกว่าเขาไม่มีความคิดนั้นหรอกก็คือเขาก็อยู่เลี้ยงกันมาแต่เล็กใช่ไหมใช่ค่ะพอเราก็เลยไปเจอคลิปแล้วเรานำคลิปเนี้ยไปแจ้งความไหมไปค่ะแล้วหลังจากไปแจ้งความตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาว่าไงนะเขาบอกว่าเขาจะออกหมายเรียก3ครั้งถ้าไม่มาก็ออกหมายจับค่ะแล้วตอนนี้มันผ่านมานานเนี่ยที่เราไปแจ้งความเดือนกว่าแล้วค่ะแล้วความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่อ๋อแล้วเขาบอกว่ายังไงคิวต้องอะไรต้องรอคิวว่ารอคิวเป็นปีเลยค่ะเราก็เลยรู้สึกกังวลถูกบันทึกเอาไว้21เมษายนนะคะแต่ว่าวันที่แม่ไปเจอคลิปคือ18ตุลาโอ้โหเท่ากับว่ากินเวลาหลายเดือนแล้วเหมือนกันนะคะกว่าแม่จะรู้ทีนี้พอเราได้ข้อมูลจากแม่ว่าตำรวจเขาบอกรอคิวก่อนเดี๋ยวทำตามขั้นตอนให้เราก็เลยถามกับทางตำรวจสภ.สำนักทองจังหวัดระยองเหมือนกันค่ะว่าคุณตำรวจแล้วเรื่องแบบนี้มันต้องรออะไรอ่ะแล้วถ้าคนทำเด็กไหวตัวหนีทำยังไงตำรวจบอกว่าตอนนี้ส่งเด็กไปตรวจร่างกายแล้วรอผลการตรวจเนื้อเยื่อมันเป็นข้อมูลจากทางการแพทย์นะคะข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ด้วยความที่น้องอ่ะอายุ15ตัวผู้เสียหายนะตำรวจไม่สามารถสอบได้โดยตรงต้องรอสหวิชาชีพอัยการนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยามันร่วมสอบปากคำได้เป็นไปตามขั้นตอนทางคดี